คุณสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดทิศทางและนโยบายของกระทรวงพลังงานโดยมีคุณกุริศสมบัติสิริปลัดกระทรวงพลังงานพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงพลังงานเข้าร่วมได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นพลังงานทางด้านไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติน้ำมันเชื้อเพลิงพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานและได้มอบหมายให้แต่ละหน่วยงานยึดถือประโยชน์ของประเทศเป็นที่ตั้งคำนึงถึงจุดแข็งของประเทศไทยเป็นหลักโดยเน้นเชื่อมโยงช่วยเหลือชุมชนให้มีการพัฒนาศักยภาพในการผลิตและต่อยอดสินค้าไปในตลาดที่ใหญ่ขึ้นเพื่อสร้างความเข้มแข็งยั่งยืนทิศทางที่จะดำเนินการและก็จะออกมาในการขับเคลื่อนต่อไปเนี่ยนะครับเราจะมองจุดแข็งของประเทศกับพลังงานเป็นตัวตั้งเราจะต้องมองว่าความแข็งแกร่งของประเทศไทยนั้นมีอะไรเป็นความแข็งแกร่งเช่นที่ตั้งของประเทศเราจะต้องเปลี่ยนมุมมองนะครับจากการที่เป็นผู้ที่มองเฉพาะมิติการใช้พลังงานหรือซื้อพลังงานเนี่ยมาเป็นคนที่บริหารพลังงานในภูมิภาคอย่างไรหรืออย่างเช่นภาคเกษตรซึ่งเป็นภาคหลักของประเทศไทยเนี่ยนะครับที่จะเอามาใช้เป็นมิติของพลังงานเนี่ยนะฮะจะต้องดำเนินการอย่างไรเพื่อให้เราสามารถใช้ความเข้มแข็งของภาคเกษตรของเราไปสู่ความเข้มแข็งทางพลังงานของเราในอนาคตด้วยมิติพลังงานบนดินอย่างเงี้ยที่เห็นภาพได้ชัดเป็นโพลิซีเป็นไงคะพลังงานบนดินก็อย่างเช่นพืชเกษตรที่เป็นพืชพลังงานได้เนี่ยนะครับจะเป็นปาล์มน้ำมันก็ดีนะครับหรือจะเป็นอ้อยเลยก็ตามที่ทำเอทานอลก็ดีเนี่ยจะเป็นมิติในการที่จะยกระดับอย่างไรนะครับเข้ามาแล้วสามารถที่จะใช้ทำให้เกิดเวลกับประเทศโดยรวมที่ไม่ใช่มองเฉพาะมิติของราคาหรือการอุดหนุนอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งถ้าเราใช้ประโยชน์อย่างนี้ได้จะทำให้เรามีความมั่นคงทางพลังงานบวกกับการที่จะลดการนำเข้าการที่เกิดการหมุนเวียนในภาคเศรษฐกิจอื่นเข้ามาดูเป็นองค์ประกอบนะครับในการมองในภาพใหญ่ในที่ประชุมได้หารือถึงนโยบายสำคัญที่ต้องเร่งผลักดันรวมถึงข้อจำกัดและอุปสรรคต่างๆในการดำเนินการเพื่อให้การดำเนินการด้านพลังงานเดินหน้าต่อไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศค่ะ